สวัสดีครับห่างหายไปหลายวันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาดูการเปลี่ยนคอยหัวเทียนของเครื่องตัดหญ้า2จังหวะ CG328 นะครับทำไมถึงเปลี่ยนคอยหัวเทียนนะฮะเดี๋ยวรอดู EP ที่2นะครับ EP ที่2เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าทำไมถึงเปลี่ยนคอยหัวเทียนชิปนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนกันก่อนนะฮะก่อนอื่นก็ให้ถอดสกรูนะครับเป็นสกรูหัวแฉกที่รอบๆของตัวเขาเรียกว่าหางนะครับตัวหางเครื่องนะหางเครื่องถอดออกไปก่อนนะฮะก็จะมีหัวแฉกแล้วก็มีหกเหลี่ยมด้วยนะครับหกเหลี่ยมที่เป็นขาตั้งเครื่องเนี่ยสองตัวนะฮะที่ผมกำลังคันอยู่เนี่ยคอยของรุ่นนี้มันจะอยู่ในเครื่องนะครับมันจะอยู่ในเครื่องเวลาเราตั้งมันจะมีบ่าของมันอยู่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูนะว่าเขาตั้งคอยกันยังไงหลายคนนะหลายคนเวลาตั้งคอยนะมันก็จะมีเครื่องหลายรุ่นเนาะหลายรุ่นยกตัวอย่างเช่นไอ้พวก C11 เนี่ยเราสามารถตั้งวัดระยะได้นะครับแต่อันนี้มันอยู่ด้านในนะเราถอดออกมาวัดไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีวิธีการนะครับใส่ยังไงให้พอดีนะลักษณะของคอยนะครับหน้าตาก็อย่างที่เห็นนะน็อตยึดก็จะเป็นสกรูหัวแฉกนะ2ตัวยึดคอยจุดระเบิดอยู่คอยหัวเทียนนะก็ถอดออกมานี่มีฝาครอบอยู่ฝาครอบตัวสีดำเนี่ยจำไว้ด้วยนะครับนี่ฮะรูปลักษณ์หน้าตาของมันอันนี้เป็นรูปลักษณ์หน้าตาของคอยตัวใหม่นะครับไปซื้อมาราคาไม่แพงนะคอยพวกนี้ราคาหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมไปซื้อมา200บาทนะครับสำหรับคอยตัวนี้ราคาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างเวลาท่านเอาไปซ่อมไม่ใช่ว่าผมพูด200ก็จะ เอาไปพูด200กับช่างไม่ได้นะต้องให้ค่าแรงเขาด้วยนะครับบวกค่าแรงเพิ่มเข้าไปด้วยอันนี้เฉพาะค่าของเฉยๆนะนี่ฮะเวลาใส่เข้าไปแล้วมันจะมีบ่าอยู่นะฮะให้เอา หน้าบ่าของตัวเนี้ยให้มันเสมอกันนะกับตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวยึดคอยเนี่ยมันจะมีบ่าอยู่นะครับเอาบ่าของคอยแล้วก็ตัวยึดคอยให้มันเสมอบ่ากันนะมันก็จะได้ไฟที่พอดีนะครับจะได้ไฟที่พอดีเอาให้เสมอบ่าเลยนะครับอย่าเอาเลยขึ้นมาหรืออย่าเอาต่ำเกินไปนะให้เสมอบ่าพอดีเลยวิธีตั้งคอยก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นคอยตัวในนะครับซึ่งมันอยู่ในฝาครอบเวลาประกอบกับเข้าไปเนี่ยปั๊บเราไม่สามารถปรับตั้งได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งตอนนี้เลยนะครับสลับ411พวกตระกูล411อันนั้นเนี่ยมันมีฝาครอบปกไว้อยู่เราถอดฝาครอบออกมาแล้วเราก็ตั้งระยะห่างได้แต่ตัวนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่พอประกอบกับเข้าไปแล้วคือประกอบเลยนะมันตั้งไม่ได้นะครับต่อไปก็ให้ใส่แผ่นตัวนี้กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับเครื่องพวกนี้นะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาทนนะครับน้ำหนักเบาทนแล้วก็ใช้งานได้ดีปัญหาไม่จุกจิกนานๆจะซ่อมทีนะครับอันนี้เป็นเครื่องของผมนะเครื่องของผมพอดีจะเอาไปตัดไม้ตัดยูคาขายก็เลยเอามาเช็คสภาพนิดนึงเช็คสภาพนิดนึงช่วงนี้เป็นหวัดเป็นไอก็มีไอนิดนึงนะครับใส่สายไฟให้เรียบร้อยเวลาประกอบก็ให้ทำนะย้อนขั้นตอนการประกอบไม่ใช่เวลาประกอบก็ให้ทำย้อนขั้นตอนการถอดแค่นั้นเองนะครับน็อตก็มีไม่กี่ตัวเราสามารถทำเองได้เลยนะบางทีบ้านอยู่ไกลอย่างเงี้ยบ้านอยู่ไกลร้านซ่อมก็ลองดูนะครับลองทำดูเดี๋ยวอาการนะอาการผมยังไม่บอกนะขอไปบอก EP หน้านะครับ
โปรดติดตามว่าทำไมถึงเปลี่ยนทำไมถึงเปลี่ยนเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะครับปัญหาการซ่อมมีน็อตหกเหลี่ยมตัวยึดเหล็กตั้งเครื่องนะครับ2ตัวแท่นตั้ง2ตัวเวลาเราจะพลิกเครื่องแบบนี้นะก็ให้ปล่อยน้ำมันที่ใต้คาร์บูเรเตอร์ออกก่อนนะครับแล้วก็ปิดอันนี้ด้วยปิดถังน้ำมันด้วยนะป้องกันน้ำมันท่วมป้องกันน้ำมันท่วมถามว่าทำไมผมถึงไม่ปิด ทำไมผมถึงไม่ปิดก็ไม่อยากปิดนะพูดง่ายๆสำหรับคนที่กำลังหัดทำนะก็ควรถ่ายน้ำมันออกก่อนแล้วก็ปิดก๊อกน้ำมันด้วยเพื่อไม่ให้คาบูน้ำมันท่วมคาบูนะครับประกอบกลับเข้าไปเสร็จปั๊บเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับสตาร์ททีเดียวจะติดไหมจะติดหรือไม่ติดคอยรุ่นนี้นะครับคอยไฟเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเสียบ่อยนะนานค่อยเจอทีนะอาการเนี้ยเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กมอเตอร์เทียนกลับเข้าไปที่มอเตอร์เทียนนะเดี๋ยวมาเช็ดดูเป็นไงฮะทีเดียวติดครับโอ้โหสุดยอดครับคอยไฟใหม่ฮะจี๊ดจัดนะทีเดียวติดปืดปาดเลยนะครับอัตราเร่งเนี่ยต้องแบบนี้นะครับคลิปนี้นะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับใน EP ต่อไป